เรามาอยู่แถวหน้าสุดนะครับของขบวนของกลุ่มรณรงค์นะครับวันนี้นะฮะรณรงค์ทางการเมืองชูธงรีเดมสีแดงนะครับวันนี้มีสื่อมวลชนมาจำนวนมากทีเดียวนะครับอาจจะเนื่องด้วยจากว่าสัญญาณความรุนแรงที่ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจากเหตุการณ์นะครับการชุมนุมครั้งที่ผ่านมาก็คือวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา28กุมภาพันธ์นะครับขออภัยนะครับและสคริปต์มูฟวิ่งนะครับเดินหน้าต่อไปนะครับข้อความที่พวกเขาต้องการจะสื่อสารนะครับจากผู้ชุมนุมสุภาพสตรี2ท่านขบวนค่อยๆขยับตัวครับรู้สึกว่าตอนนี้เราขบวนถูกนำโดยสื่อมวลชนนะครับเพราะว่าสื่อมวลชนมาอยู่ข้างหน้าเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับผู้ชุมนุมบางส่วนก็นำกระทะนำหม้อนะครับรวมถึงกล่องคุกกี้นะครับกล่องแดงคุกกี้มาเคาะด้วยนะครับแล้วก็นี่มอเตอร์ไซค์ส่วนหนึ่งครับมีขบวนมอเตอร์ไซค์มาด้วยแล้วด้านหน้ามารวมตัวอยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้ขบวนมอเตอร์ไซค์มาแล้วนะครับตอนนี้นำหน้าขบวนด้วยรถ OB ของไทยรัฐครับไทยรัฐทีวีตอนนี้เราอยู่ที่5แยกลาดพร้าวนะครับแล้วก็ขบวนที่หันหน้ามาหาเราตอนนี้คือขบวนกลุ่มของประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยและเรียกร้องให้สังคมนะครับให้เรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมนะครับหันหน้ามาทางเส้นถนนพหลโยธินมุ่งหน้ามาทางแยกเกษตรนะครับซึ่งก็ตรงกับที่ทางผู้ชุมนุมนะครับทางแกนนำไม่ใช่ขออภัยครับทางผู้จัดกิจกรรมชุมนุมได้มีการนัดหมายกันว่าจะเดินไปทางเส้นถนนพหลโยธินแล้วก็ไปเลี้ยวตรงบริเวณแยกราชโยธินนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปที่ศาลอาญาซึ่งเป็นเป้าหมายที่เขาต้องการจะมุ่งไปในวันนี้นะครับในการชุมนุมครั้งนี้เขานัดกันว่าให้เตรียมนำขยะด้วยจะนำขยะมาทิ้งบริเวณหน้าศาลอาญานะครับจากเนื่องจากความไม่พอใจนะครับในกระบวนการยุติธรรมในกระบวนการการตัดสินพิจารณาคดีหรือว่าแม้แต่ว่าการให้สิทธิ์ของประชาชนหรือนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในการประกันตัวนะครับก็คือไม่ยอมให้นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมีเหตุเกี่ยวข้องและถูกแจ้งความกล่าวหาจากการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวเลยนะครับตอนนี้มีอยู่จำนวนทั้งหมดประมาณ14คนแล้วนะครับที่โดนจับไปแล้วก็ไม่ยอมให้ประกันตัวนะครับพวกเขาก็จะนำขยะนะครับไปทิ้งบริเวณหน้าศาลอาญาเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะครับก็บอกถึงความไม่พอใจนะครับถึงสิ่งที่กระบวนการยุติธรรมไทยสิ่งที่ผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่พดุงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในสังคมไทยนะครับได้ตัดสินไปในก่อนหน้านี้นะฮะขบวนมอเตอร์ไซค์มารอบางส่วนแล้วนะครับด้านหน้าแล้วมีขบวนแล้วก็จะมีริ้วธงเดี๋ยวคงเข้าใจว่าคงจะเดินไปช้าๆนะฮะยังไม่มั่นใจว่าด้านหน้าของเราตอนนี้เนื่องจากผู้สื่อข่าวก็มีทัศนวิสัยจำกัดนะครับอยู่กับขบวนก็ไม่สามารถรายงานข่าวหรือว่าข้อสภาพเหตุการณ์ได้ทั้งหมดนะครับดังนั้นเราก็ยังไม่ทราบว่าด้านหน้าของขบวนที่กำลังจะมุ่งไปเนี่ยที่ศาลอาญาจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีชุดควบคุมฝูงชนหรือว่ามีอะไรดักรออยู่ด้านหน้าบ้างอันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าแน่นอนครับไก่ทอดโต๊ะจีนนะครับกองทัพ CIA นะครับหน่วยเคลื่อนที่เร็วนี่รู้สึกจะว่า
จะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าไปดักรอไว้ก่อนแล้วนะฮะพี่วินก็มาให้บริการตลอดนะครับชุมนุมบ้างมาชุมนุมด้วยมามีหน่วยสันติวิธีนะครับชูธงสันติวิธีสีขาวนะฮะไปด้านหน้าขบวนแล้วนะครับตอนนี้ตอนแรกเข้าใจว่าคนจะน้อยครับจากเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งที่ผ่านมาและจากการรถเสียเองแล้วครับคันนี้รถอะไรรถน้ำหวานนะครับตอนนี้ประชาชนลงมาเต็มถนนฝั่งขาออกนะฮะพหลโยธินฝั่งขาออกตอนนี้ประชาชนลงมาเต็มไปหมดแล้วเดินแล้วครับตอนนี้เริ่มเดินออกจากบริเวณ5แยกลาดพร้าวแล้วครับคนลงมาเต็มถนนแล้วครับตอนนี้ฝั่งขบวนมอเตอร์ไซค์เริ่มบีบแกรครับพวกเขาครับทางผู้ถือโทรของแจ้งให้ทีมสันติวิธีที่อยู่ด้านหน้านะครับเข้าใจว่าเป็นเสื้อสีส้มให้ไปรอที่หน้าศาลไม่มั่นใจว่าจะไปถึงหรือเปล่านะครับตอนนี้แต่พวกเขาเคลื่อนออกไปแล้วนะครับประชาชนไม่ได้น้อยไปกว่าการชุมนุมในวันที่28นะครับจากสายตาของผู้สื่อข่าวที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่ก่อนที่จะไลฟ์สดนี้ก็เดินสังเกตการอยู่ระยะหนึ่งนะครับการส่งสัญญาณนะครับในการนำขบวนใช้ป้ายผ้าสีขาวนะครับเขียนข้อความเพื่อส่งไปสะท้อนไปถึงผู้ที่อยู่ด้านท้ายขบวนนะครับเดินค่อนข้างเร็วทีเดียวครับครับความไม่พอใจนะครับจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นจากในหลายๆประเด็นที่ผ่านมาเมื่อปีที่ผ่านมานะครับจนถึงช่วงเดือนแรกของปีนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปัดตกการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ฉบับประชาชนนะครับแล้วก็การจับตัวแกนนำผู้ชุมนุมนะครับกลุ่มอย่างน้องเพนกวินนะครับจากธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะฮะหรือว่าอานนท์นำพาทนายความนะครับกลุ่มราษฎรนะครับคุณสมยศพุทธาเกษมสุขผู้นักเคลื่อนไหวอาวุโสนะครับหรือว่าหมอลำแม้แต่หมอลำก็โดนจับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพวกเขาทั้ง4คนนี้โดนจับโดนแจ้งข้อหามาตรา112ด้วยนะฮะนะครับก็เลยเป็นข้อเรียกร้องของพวกเขานะครับข้อเรียกร้องของพวกเขาที่ผ่านมานะครับเมื่อปีที่แล้วเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้รับการตอบรับนะครับเรียกร้องให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญก็ขยับไปได้ช้ามากแล้วก็มันไม่ใช่ร่างที่พวกเขาต้องการนะฮะก็คือว่ามีความพยายามในการให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจริงแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้อเสนอไม่ใช่ข้อเรียกร้องทั้งหมดของพวกเขาแล้วก็สำหรับข้อสุดท้ายคือข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับโดยกลุ่มราษฎรเนี่ยก็แทนที่จะมีการตอบรับข้อเสนอบ้างเพียงบางส่วนก็ยังดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับก็โดนแจ้งความจับกุมนะครับดำเนินคดีนะครับในข้อหาม.112เสียเองนะครับแถมยังไม่ได้สิทธิ์ในการประกันตัวด้วยนะครับก็เลยเป็นเหตุแห่งความไม่พอใจของพวกเขาในการมาชุมนุมในวันนี้ตอนนี้ทางผู้ชุมนุมนอกจากเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ลาออกนะครับแล้วก็ยังเรียกร้องบอกว่าให้ทหารออกไปด้วย
ออกไปในที่นี้คงไม่ได้ให้ออกไปไหนก็คือว่าให้ออกไปจากการเมืองนะครับการเมืองการบริหารประเทศให้เป็นให้เป็นหน้าที่ของพลเรือนนะครับทหารอาชีพไม่ควรเข้ามาแทรกแซงไม่ควรเข้ามาข้องเกี่ยวหรือไม่ควรเข้ามาทำการที่เลวร้ายไปกว่านั้นนะฮะเลวร้ายถึงที่สุดก็คือการยึดอำนาจกระทำรัฐประหารอย่างเช่นที่คุณประยุทธ์ได้ทำไปเมื่อ7ปีที่ผ่านมาขบวนเคลื่อนเร็วมากนะฮะโดยเฉพาะด้านหน้าไม่รู้ด้านหลังเพราะจริงแล้วมีเด็กมีคนสูงผู้สูงอายุนะครับมาด้วยไม่รู้เดินกันตามกันทันหรือเปล่านะฮะครับ6มีนาขออภัยครับ2564นะครับเดือนที่3ของเดือนการชุมนุมครั้งแรกนะฮะในกรุงเทพมหานครหลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงการสลายการชุมนุมด้วยการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ของเดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้พวกเขานะครับหลังจากที่ถูกใช้ความรุนแรงในการเข้าสลายการชุมนุมสัปดาห์ต่อมาพวกเขากลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็หวังนะครับว่าการชุมนุมการเมืองการรณรงค์การเมืองครั้งนี้อย่างน้อยก็ขอให้ได้ข้อยุติหรือว่าได้ยุติลงด้วยไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเหมือนครั้งที่ผ่านมานะครับแม้ว่าโอกาสจะเป็นไปได้น้อยมากก็ตามนะครับเนื่องจากว่าท่าทีของรัฐบาลของเจ้าหน้าที่รัฐเองหรือของผู้ชุมนุมเองก็ค่อนข้างแข็งกร้าวนะครับผู้ชุมนุมผู้ที่มาทำกิจกรรมการเมืองวันนี้นะครับมีความเจ็บแค้นนะฮะจากเหตุการณ์ครั้งที่ผ่านมาและการชุมนุมครั้งนี้แม้ว่าไม่มีใครประกาศเป็นแกนนำในการชุมนุมแต่ว่าพวกเขาก็ยังมาเหมือนเดิมมาเหมือนกับที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่มีความหมายความรุนแรงที่ผ่านมาหรือว่าการใช้ความรุนแรงการสลายการชุมนุมที่ผ่านมาไม่ได้สร้างความหวาดกลัวให้กับพวกเขาเลยแต่กลับสร้างความโกรธแค้นมากกว่าเขาไม่ได้ไล่คุณประยุทธ์นะครับคุณประยุทธ์น่าจะดีใจนะครับตอนนี้น่าจะดีใจมากยิ่งมากขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ว่าเขาไล่ทหารแท้นะครับไม่ได้ไล่คุณประยุทธ์ครับไล่ไอ้ตัวครับไม่รู้ตัวไหนThank you.
นอกจากจะเดินบนพื้นถนนแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยังเดินไปบนฟุตบาทนะครับถนนพหลโยธินตอนนี้เลยเซ็นทรัลลาดพร้าวออกมาแล้วนะครับถ้าหากว่าเราใช้ดูการเตรียมตัวนะครับของสื่อมวลชนของผู้สื่อข่าวที่มารายงานข่าวในวันนี้ดูการเตรียมพร้อมแล้วผมค่อนข้างมันก็คือว่ามันน่าจะพอที่เรียกว่าผู้สื่อข่าวหรือว่าเขาจริงแล้วก็คือเป็นตัวชี้วัดเป็นปลอดทางปลอดของความรุนแรงทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวเตรียมตัวมาพร้อมกว่าการชุมนุมครั้งที่ผ่านมามากนะฮะมีการเตรียมหมวกกันน็อกมีการเตรียมเสื้อเข้าใจว่าบางคนใส่เสื้อเกราะมานะครับมีการเตรียมหน้ากากกันแก๊สน้ำตามาพร้อมแล้วนะครับวันนี้อันนี้คือส่วนของผู้สื่อข่าวซึ่งก็ทำให้เห็นว่าแนวโน้มการเกิดความรุนแรงในวันนี้มีสูงขึ้นและดูจากการแถลงข่าวนะครับของทางสทช.เองนะครับก็ว่ามีการระดมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับและชุดควบคุมฝูงชนนะครับจากหลายจังหวัดนะครับเข้ามาในกรุงเทพมากยิ่งขึ้นอีกมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วอีกหลายเท่าตัวนะครับสำหรับน้องในเสื้อสีเขียวอ่อนนะฮะเป็นอาสาสมัครพยาบาลนะครับที่คอยดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับให้กับผู้ชุมนุมนะครับพวกเขาติดตามการชุมนุมแต่ว่าพวกเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ชุมนุมนะครับก็คือว่าก็ต้องแยกออกแยกจากกันออกไปทีนึงแต่ว่าคอยให้ความช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับผู้ที่บาดเจ็บนะครับโดยไม่เลือกนะครับว่าคนนั้นเป็นใครก็ตามนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ที่ฟังไว้ก็เปิดรับทราบไว้ด้วยนะฮะโปรดแยกวิธีมาตรการในการปฏิบัติให้แตกต่างออกจากกันนะครับขอรอหน่อยนะครับด้านหลังเจ้าหน้าที่นะครับช้าหน่อยครับช้าหน่อยครับด้านหน้าก็เดินจะไปริ้ว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 แล้วครับเดินไปจนจะถึงแยกราชโยธินนะครับแต่ว่าด้านหลังนี่ไม่ไหวแล้วล่ะครับด้านหลังนี่ก็คือว่าต้องมาหยุดนะครับขบวนใหญ่ต้องมาหยุดเพื่อรอผู้คนที่ตามมาจากด้านหลังนะครับเดินเร็วมากเดือดจริงๆครับวันนี้แม้จะไม่มีรถเครื่องเสียงไม่มีแกนนำไม่มีผู้ชุมนุมที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในทางสาธารณะนะครับแต่ว่าประชาชนก็ยังคงมาชุมนุมกันนะวันนี้เดินต่อแล้วครับพักยังไม่ทันหายเหนื่อยนะครับเดินอีกแล้วครับข้อความบริเวณรั้วสังกะสีนะครับรั้วเป็นแผ่นเมทัลชีทไม่ทราบว่ากั้นพื้นที่ของใครไว้แต่ก็เขียนคำว่า No God No King Only Human นะครับถูกใช้สีสเปรย์พ่นไว้นะครับในระหว่างทางนะฮะระหว่างทางการเคลื่อนของขบวนนะครับก็คือไม่มีพระเจ้าไม่มีพระราชานะครับมีแต่มนุษย์เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งหมดนะครับขบวนเคลื่อนต่อแล้วครับไม่ได้นำขบวนโดยแกนนำนะครับแต่นำขบวนโดยผู้สื่อข่าว
ครับสักครู่นี้นะครับมีประชาชนเข้าใจว่าอยู่ละแวกนี้ก็นำเด็กออกมาฮะเด็กๆออกมาแล้วก็ชู3นิ้วให้กับผู้ชุมนุมนะครับเด็กน้องผู้หญิงน่ารัก2คนนะครับแล้วก็บริเวณรั้วก็มีข้อความทางการเมืองที่ถูกใช้สีสเปรย์พ่นไว้แล้วข้อความคำว่าปล่อยเพื่อนเราตอนนี้เพื่อนเราที่ต้องการสิทธินะครับในการประกันตัวในการปล่อยตัวเนื่องจากว่าศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินนะครับคดีไม่ได้สิ้นสุดแค่ถูกกล่าวหาและโดนจับไปเนี่ยก็นับรวมแล้วประมาณ 13-14 คนแล้วนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะอนนท์นำพาไม่ใช่เฉพาะพริชชิวรักษ์หรือเพนกวินนะครับไม่ใช่เฉพาะหมอลำแบงหรือพี่สมยศพฤกษาเกษมสุขเท่านั้นนะครับแต่มีประชาชนนะครับที่ได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับตอนที่น้องเพนกวินนะครับกับน้องไม้อนุพงศ์โดนจับตัวนะครับจากหน้าเรือนจำนะครับโดยเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนะครับมาที่สนประชาชื่นพวกเขาไปแย่งตัวเอาน้องเพนกวินออกมาเอาน้องไม้อนุพงศ์ออกมาพวกเขา5คนถูกจับไปด้วยครับตอนนี้แล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวด้วยพวกเขาโดนข้อหาว่าถูกกล่าวหาว่าชิงตัวผู้ต้องหานะครับทั้งที่การออกหมายจับที่ใช้ในการควบคุมตัวเพนกวินแล้วก็ไม้พนุพงศ์เนี่ยมันหมดสภาพไปแล้วเนื่องจากว่าเพนกวินกับพนุพงศ์เนี่ยเขาได้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในคดีที่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบนำหมายจับมาควบคุมตัวพวกเขาหลังจากที่พวกเขาได้รับการปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับประชาชนที่มาช่วยเหลือพวกเขาตอนนี้ติดเข้าไปอีก5คนนะครับนอกจากนั้นผู้ชุมนุมในบริเวณ3ย่านมิตรภาวนะครับที่มีเหตุการณ์การปาระเบิดปิงปองก็โดนจับไปอีก3คนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับน้องพอร์ตไฟเย็นนะครับน้องปริญญาชีวะพดุงจิตนะครับนะฮะหรือพอร์ตไฟเย็นเป็นกีตาร์โซโล่นะครับเป็นมือกีตาร์นักดนตรีเคยแสดงดนตรีอยู่วงไฟเย็นนะครับก็ตอนนี้ก็โดนจับไปด้วยนะฮะเป็นคดีที่กล่าวหาว่าปี59นะครับแล้วก็มาโดนจับเอาปี2564แล้วก็ศาลก็ไม่ยอมให้ประกันตัวอีกนะฮะอ้างว่าจะมีพฤติกรรมหลบหนีนะครับเนื่องจากว่าน้องพอร์ตเนี่ยเคยไปเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวที่จังหวัดหนองคายนะฮะก็เลยบอกว่าเนี่ยเนื่องจากไปรักษาตัวที่จังหวัดหนองคายก็เลยเกรงว่าเดี๋ยวอาจจะมีพฤติกรรมหลบหนีได้ก็แปลกดีนะฮะบ้านใครอยู่จังหวัดชายแดนนี่เวลาถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องคดีความถ้าเกิดศาลใช้อย่างนี้หมดนี่ติดคุกอย่างเดียวประกันตัวไม่ได้นะครับก็ขำๆนะครับน่าเสียดายที่ศาลไม่ให้รายละเอียดอะไรมากไปกว่านี้นะครับการที่เคยไปรักษาตัวนะครับเคยไปเข้ารับการรักษาพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลที่จังหวัดหนองคายนะและทำไมมันทำถึงทำให้แสดงให้เห็นว่าน้องพอร์ตนะครับหรือน้องปริญญานะครับมือกีตาร์วงไฟเย็นเนี่ยอดีตมือกีตาร์วงไฟเย็นเนี่ยจะทำให้น้องพอร์ตมีพฤติกรรมหลบหนีได้อย่างไรนะครับและการรักษาตัวของเขาก็เกิดมานานแล้วก่อนหน้านี้หลายปีแล้วด้วยนะฮะตอนนี้น้องพอร์ตอยู่ในเรือนจำนะครับยังไม่ได้รับการประกันตัวทางที่ญาติก็ได้ยื่นแล้วทนายก็ได้ยื่นขอประกันตัววางหลักทรัพย์ขอประกันตัวแล้วก็ไม่ได้นะครับนี่ก็คงเป็นเหตุให้การชุมนุมครั้งนี้การชุมนุมข้อเรียกร้องของการชุมนุมครั้งนี้แล้วก็ความรู้สึกนะครับของผู้คนที่มาชุมนุมในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเดือดรุนแรงขึ้นนะครับตอนนี้มาถึงสถานี BTS ถนนโยธิน24นะครับผู้สื่อข่าวยังพยายามรักษาสถานะก็คือว่าจุดตำแหน่งผู้สื่อข่าวบริเวณหัวขบวนก่อนนะครับยังไม่มีโอกาสที่จะเดินหรือว่ารอให้ดูท้ายขบวนว่าตอนนี้คนมีจำนวนเท่าไหร่แน่ที่มาเดินที่มาร่วมกันทราบแต่ว่าก็มีคนทยอยนะครับตามซอกซอยตอกซอกซอยเนี่ยก็ออกมาร่วมมากขึ้นแต่ว่าไม่รู้มากขึ้นเท่าไหร่นะครับที่มาอยู่ที่จุดหัวขบวนก็เพราะว่าต้องการจะเห็นว่า
ด้านหน้าของทางผู้ขบวนของผู้ชุมนุมที่เดินไปจะไปเดินไปศาลอาญาเนี่ยมีจุดสกัดอยู่ตรงไหนหรือไม่อย่างไรนะครับจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นหรือไม่นะครับกับพวกเขาที่กำลังมุ่งหน้าไปที่ศาลอาญารัชดาในขณะนี้นำเด็กมาร่วมด้วยครับสังเกตว่ามีเด็กมีจำนวนผู้ชุมนุมบางส่วนก็ยังนำเด็กมาร่วมชุมนุมครั้งนี้อยู่แม้ว่าที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาก็มีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมต่อผู้ชุมนุมไปแล้วนะฮะแต่นี้ก็ความจริงแล้วก็จะโทษว่าพวกเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ถูกนะครับเพราะความจริงแล้วเนี่ยการชุมนุมทางการเมืองโดยสันตินะครับไม่ว่าจะจุดไหนก็ตามนะฮะมันไม่ควรที่จะมีการใช้ความรุนแรงต่อผู้แสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองมันไม่ควรที่จะมีการใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีขีดความสามารถในการใช้ความรุนแรงอย่างสูงต่อผู้ชุมนุมมือเปล่านะครับสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ควรตั้งคำถามน่าจะเป็นสิ่งที่ควรที่จะประณามนะครับหรือตำหนิติเตียนมากกว่าการนำเด็กมาในที่ชุมนุมไม่ได้มีแต่เด็กนะครับผู้หญิงคนผู้สูงอายุก็มาร่วมกันนะครับบางท่านที่เดินผ่านไปนี่ก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วนะครับการชุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิของประชาชนทุกๆคนนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเรามองจากมุมนี้นี่เราก็น่าจะอาจจะเข้าใจว่าทำไมเด็กถึงจะต้องมาชุมนุมทางการเมืองด้วยเยาวชนถึงจะต้องมาชุมนุมทางการเมืองด้วยนะครับหรือว่าผู้สูงอายุนะครับทำไมถึงจะต้องมาชุมนุมทางการเมืองก็เพราะว่ามันเป็นสิทธิของประชาชนทุกคนแล้วก็ความจริงแล้วไม่ใช่สิทธิอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการชุมนุมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพวกเขาเป็นการชุมนุมเพื่อที่พวกเขาจะได้มีโอกาสในการกำหนดอนาคตของพวกเขาเองนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็น่าจะพวกเขาก็ควรที่จะมีส่วนในการกำหนดด้วยแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ตามเหนื่อยเหมือนกันครับตอนนี้ถึงแยกรัชโยธินแล้วนะฮะเดินไปพูดไปใส่แมสด้วยหายใจไม่ค่อยทันเลยโอ้ย อันนี้ก็เกินไปหน่อยขบวนกำลังจะลัดขวานะครับเลี้ยวขวาไปเส้นรัชดาแล้วครับเห็นจากภาพข่าวรายงานของผู้สื่อข่าวที่บริเวณหน้าศาลหน้าศาลอาญารัชดาทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจำนวนมากนะครับจำนวนมากเข้าไปอยู่ในศาลแล้วนะครับเข้าไปตอนนี้เข้าไปอยู่ในศาลเต็มไปหมดแล้วนะครับThank you.
ด้านหน้าคือถนนรัชดาครับตอนนี้ผู้ชุมนุมลงมาอยู่บนถนนรัชดานะครับฝั่งขาเข้าแล้วนะครับด้านหน้านะครับออกไปอีกประมาณน่าจะประมาณ1กิโลก็คือศาลอาญารัชดาแล้วนะครับปัจจุบันนะครับนะจุดนี้ยังไม่มีการสกัดกั้นนะครับของเจ้าหน้าที่รัฐหรือชุดควบคุมฝูงชนจากสตช.แต่อย่างใดนะครับขบวนยังคงเคลื่อนไปข้างหน้าได้เรื่อยด้านบริเวณแยกรัชโยธินครับขยับเยื้องมานิดหนึ่งด้านถนนรัชดานะครับครับมีหน่วยอาสากู้ชีพนะครับของคุณแหวนมาแจกแมสนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดแล้วก็แจกแอลกอฮอล์แอมโมเนียให้กับผู้ที่มาเดินนะครับทางจราจรยังปล่อยให้รถเข้ามาอยู่ในพื้นที่การเดินของผู้ชุมนุมอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นการแบ่งพื้นที่การจราจรจะระหว่างผู้ชุมนุมสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ท้องถนนนะครับตอนนี้แต่เส้นรัชดาไม่ควรมาแล้วครับโดยเฉพาะเส้นขาเข้านะฮะตอนนี้เนื่องจากมีผู้ชุมนุมอยู่บนพื้นถนนอย่างน้อย1เลนนะครับควรหลีกเลี่ยงแล้วนะครับตอนนี้ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นะครับชุดใหญ่เดินลงถนนแล้วบริเวณถนนรัชดานะครับบริเวณแยกรัชโยธินมุ่งหน้าไปทางอาคารศาลอาญาศาลอาญารัชดานะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยครับไอรัตบ้าทำไมไม่รอเลยมากันแล้วครับตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนเลนนะครับเปลี่ยนไปเดินไปด้านถนนฝั่งขอย้อนสอนนะครับก็คือไปบริเวณฝั่งศาลอาญาเลยนะครับถนนด้านหน้าศาลอาญานะครับถนนรัชดาขาออกนะครับตอนนี้ผู้ชุมนุมลงมาเดินบนพื้นถนนแล้วนะครับม็อบไม่มีการนำนะครับการชุมนุมที่ไม่มีการนำก็ยากลำบากหน่อยในการจัดการแล้วก็อาจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้บ้างนะครับแต่จะโทษว่าก็ไม่เชิงเพราะว่ามีการนำมาท่านก็ไปจับการนำเขานะฮะการนำที่พอคุยกันรู้เรื่องก็ไปจับเขาไปเข้าไปอยู่ในคุกหมดนะฮะเขาก็ไม่มีการนำนะครับก็ว่ากันไปครับเดินแบ่งพื้นที่จราจรกันไปแล้วสถานีตำรวจพหลโยธินนะครับตอนนี้เอาผ้าไนลอนนะครับมาคลุมไว้บริเวณป้ายนะครับบริเวณอาคารทั้งหมดนะครับสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินนะครับโดนทางไว้นะฮะประชาชนก็ตะโกนเขาว่าขี้ข้าเผด็จการนะครับมันเป็นผ้าที่ใช้ทำเล้าไก่ทำคอกสัตว์นะครับกันยุงกันเหลียบกันลิ้นกันลายตอนนี้เอามาคุมให้ตำรวจนะครับเขาก็เซาว่าเล้าไก่เล้าไก่ไม่รู้ข้างในอะไรเยอะหรือเปล่าให้กำลังใจพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่เห็นด้านนั้นนี่คือป้ายที่ใช้ในการควบคุมการชุมนุมนะครับเป็นการบอกว่าจะทำอย่างไรเช่นตอนนี้ก็คือว่าบอกให้เดินหน้าต่อไปนะฮะเดี๋ยวคงมีป้ายบอกให้หยุดอะไรเมื่อถึงจุดหมายที่พวกเขาต้องการนะครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปขวาไปก่อน
รถตำรวจนครบาลส่วนมากพอดีนะครับก็คงหวังว่าคงไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าพวกเขาก็บอกว่าเขามาโดยสันตินะครับเขายังตะโกนคำขวัญเรื่องการปฏิรูปสถาบันอยู่นะครับตอนนี้ถึงอาคารบริเวณอาคารศาลอาญาแล้วครับตอนนี้ถัดจากปั๊มน้ำมันนี้ไปคือว่าเข้าเขตของศาลขอโทษครับยังไม่ใช่นะครับด้านหน้าตอนนี้ผู้สื่อข่าวอยู่ด้านหน้าที่สุดของขบวนนะครับยังไม่เห็นว่ามีการสกัดกั้นจากเจ้าหน้าที่นะครับนะครับในบริเวณด้านหน้าเท่าที่สายตามองออกไปได้เนี่ยยังไม่มีแนวกั้นจากทางเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดไปด้านหน้านะครับที่เห็นนั่นคือเป้าหมายของพวกเขาอากาศเริ่มโครเพลครับช่วงนี้นะครับภาพที่เห็นคือด้านหน้าของขบวนนะครับด้านหน้าของขบวนนะครับรปภ.ก็รปภ.ก็ชู3นิ้วให้ผู้ชุมนุมด้วยครับเจ้าหน้าที่รปภ.นะครับคนหาเช้ากินข้าวประชาชนธรรมดาก็ให้กำลังใจกันอยู่2ข้างทางนะถ่ายภาพบ้างอะไรบ้างให้กำลังใจบ้างนะครับได้ยินเสียงรถหวอครับไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงรถหวอจากเหตุการณ์อะไรนะครับมีรถมอเตอร์ไซค์ไม่แน่ใจว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ชุมนุมหรืออะไรจอดกั้นอยู่บริเวณบริเวณเขตพื้นที่ถนนบริเวณหน้าศาลอาญานะฮะตอนนี เป็นการให้สัญญาณนะครับของผู้ชุมนุมกับผู้ที่สัญจรไปมาเท่านั้นเองเพื่อจัดการช่องทางจราจรนะครับเข้าใจว่ายังไม่มีอะไรนะครับตอนนี้นะครับเป็นการบอกให้ทางผู้ใช้ถนนนะครับว่าให้เบียดไปทางขวามือนะครับได้ยินว่าตอนนี้มีชุดคอมมานโดมาด้วยนะครับสัมพันธ์ของผู้ชุมนุมเองนะครับ
ที่ใช้บอกเส้นทางการจราจรนะครับก็ชู3นิ้วไปด้วยนะครับน้องผู้หญิงสักครู่ที่เดินอยู่ด้านหน้าของเราตอนนี้ด้านหลังกลับมาดูด้านหลังของผู้สื่อข่าวครับตอนนี้ลองดูครับมากันเงียบๆครับแต่ว่านั่นทีเดียวครับนะครับนั่นคือพวกเขาตอนนี้บรรยากาศของโปรเพลแล้วนะครับค่ำแล้วนะฮะมันก็ดีนิดนึงเรื่องของความร้อนนะครับไม่งั้นเดินระยะทางไกลๆอย่างนี้นี่ยาวๆรวดเดียวเนี่ยคนจำนวนมากๆเนี่ยร้อนแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับมาแต่ว่าในช่วงค่ำๆมันก็เย็นดีนะฮะแต่ข้อเสียก็คือว่าทัศนวิสัยของผู้ที่มาทำกิจกรรมนะครับมันก็ลดลงยังไม่มีแนวต้านยังไม่มีอะไรนะครับจากจุดนี้นะฮะเห็นอาคารของสำนักงานอัยการอยู่ด้านหน้าแล้วครับสูงๆนะฮะด้านหน้าขวามือครับหน่วยสันติวิธีนี่ก็คือหน่วยที่มาจัดการเรื่องการจราจรนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดนะครับเพื่อให้ลื่นไหลเลื่อนไหลไปได้ทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งฝั่งในส่วนของผู้ชุมนุมผู้ทำกิจกรรมทางการเมืองที่เดินมาบนพื้นถนนตอนนี้แล้วก็ในส่วนของผู้ที่สัญจรไปมานะครับบนเส้นทางถนนสายรัชดาในบริเวณถนนหน้าอาคารสารรัชดานะครับในช่วงอาคารสารอาญารัชดาอย่างนี้ด้านบนมีข้อความมีป้ายผ้าไม่มั่นใจว่าข้อความว่าอะไรนะครับอ่านไม่ค่อยโลไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับขออภัยด้วยนะครับตื่นตบนะครับมาแล้วนะครับมารอกันเลยนะฮะสัญลักษณ์ของคนเสื้อแดงนะฮะมาตบรออยู่ในเขตของถนนบริเวณหน้าศาลอาญาแล้วเสียเอก็ยังสู้ไม่ถอยครับมากับขบวนเลยมีทั้งขนมนะครับขนมฝอยทองขนมชั้นมีทั้งแมลงมีทั้งดักแด้ทอดนะครับมีครบนะครับแล้วก่อนนี้เราจะเห็นขนมไทยๆใส่รถอย่างนี้ขายตอนนี้ก็มีพวกดักแด้แมลงทอดอะไรพวกนี้ใส่รถมาขายด้วยกันนะครับอยู่ในรถคันเดียวกับที่ขายขนมไทยด้วยนะฮะด้านหน้านี้ก็คือเป็นรั้วศาลแล้วนะครับความจริงการจัดการจราจรในพื้นที่ถนนอะไรพวกนี้ความจริงแล้วเนี่ยมันควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับใช้รถของตำรวจจราจรนะครับ
ช้สัญญาณจราจรมาจัดการคมนาคมจัดการเรื่องการสัญจรไปมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทำได้ง่ายสะดวกสบายกว่าทางผู้ชุมนุมเองนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหายหมดนะครับไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับที่เห็นก็คือทับหน้านะครับของกลุ่มที่รณรงค์ในกรณีนะฮะทับหน้านี่กลายเป็นผู้สื่อข่าวไปนะครับนำมากันนะฮะนี่ตรงนี้มีโอ้เพิ่งรู้ว่าอัยการนี่คือพิพิธภัณฑ์อัยการไทยนะครับการไทยไม่รู้มีอะไรบ้างอยู่ในนั้นนะฮะนี่คือสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักอาคารศาลอาญานะครับศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานี่อยู่ไล่กันไปนะครับอยู่ในเขตพื้นที่บริเวณเดียวกันทั้งหมดขบวนเดินมาเงียบๆครับและแน่นอนครับว่าไฟนะครับไฟส่องสว่างตามถนนนะครับบริเวณฝั่งที่ผู้ชุมนุมเดินมานี่ก็คือว่าก็โดนปิดทั้งหมดแสงสว่างตอนนี้นอกจากแสงสว่างของพระอาทิตย์ที่กำลังอัสดงแล้วก็คือเป็นแสงสว่างจากรถนะครับรถลาที่สัญจรนะครับมันมีเท่านี้จริงๆสำหรับแสงไฟจากตามข้างทางที่ก็ออกขอโทษครับเปิดแล้วครับตอนนี้เปิดให้แล้วก็ดีนะครับเปิดเป็นบางจุดนะครับเปิดเฉพาะตรงสะพานลอยครับไม่รู้ว่ารัฐบาลมีนโยบายประหยัดพลังงานอะไรตอนนี้หรือเปล่านะครับปิดไฟบริเวณถนนรัชดาภิเษกนะครับครับด้านหน้าของเราตอนนี้นะครับนั่นคืออาคารศาลอาญาเป้าหมายของกลุ่มผู้ชุมนุมในวันนี้นะครับมาดูกันครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้บ้างนะครับผู้ชุมนุมที่มารอก่อนบางท่านก็ใช้มอเตอร์ไซค์มาใช้รถยนต์ส่วนตัวมาก็มาเตรียมตัวกันแล้วนะครับมารออยู่ด้านหน้ากันแล้วยังไม่เห็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนครับเห็นได้ยินว่ามีการนำเจ้าหน้าที่คอมมานโดเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในอาคารศาลอาญาทั้งหมดนะครับแล้วเราก็เห็นลวดน้ำสีเพลงนะครับด้านรั้วนะครับ
ภายในอาคารศาลอาญานะครับก็มีนอกจากมีรั้วเหล็กนะครับกั้นแล้วเนี่ยก็มีการนำลวดหนามผิดเพลงนะครับมากั้นไว้ด้านในอีกทีนะครับแล้วก็มีการใช้ผ้าไนลอนนะครับผ้าไนลอนไก่นะครับมากั้นไว้อีกรอบนึงนะฮะไม่รู้กั้นไว้ทำไมนะครับหรือว่าข้างในนี่ท่านผู้พักษาท่านเลี้ยงไก่ก็ไม่รู้นะครับเห็นไหมครับสีฟ้าๆเลยนะครับขยะถูกขนมาแล้วครับขยะที่บอกว่าจะถูกนำมาทิ้งที่บริเวณศาลอาญาวันนี้พวกเขาก็ขนกันมาแล้วนะครับเป็นการทิ้งเพื่อเป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ในเชิงสัญลักษณ์นะครับว่ากระบวนการนะครับกระบวนการยุติธรรมไทยที่ผ่านมามันเป็นปัญหาเป็นปัญหาอย่างไรบ้างมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการต่อผู้เห็นต่างทางการเมืองอย่างไรนะครับตอนนี้ก็มาแล้วนะฮะนี่ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บริเวณอาคารศาลอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับที่ทางผู้ชุมนุมบอกว่ามันไม่ยุติธรรมซะแล้วมันเป็นศาลอยุติธรรมนะครับศาลอาญานี่ก็เป็นศาลอาญาที่ใช้ลงอาญาสำหรับผู้ที่มีความเห็นต่างต่อผู้ที่ถือครองอำนาจผู้ที่มีอำนาจรัฐอยู่ในปัจจุบันนะครับตอนนี้ประชาชนมาแต่ว่ายังไม่มีการจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับ